ประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่ มันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอนกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลังหายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลายผ่อนคลายก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก็คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแป๊บหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมงประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้
ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะในเทคนิค SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้นแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลายกฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจพอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ